สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมผู้ที่รักปลูกในบอลสีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมีบอลสีที่เวียนฟอร์มกอหลายกระถางอยู่นะครับผมที่จะมานำเสนอมาเริ่มต้นกันที่บอลสีที่กัดสีสวยอย่างเช่นบอลสีสายพระเนตรนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์มีอยู่2ต้นใหญ่นะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมทุกท่านมีจำนวนอยู่ที่2ต้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูจำนวนต้นของเพิ่นกระถางนี้นะครับนี่ครับมีอยู่2ต้นเป็นไซส์แม่พันธุ์เป็นบอลเลี้ยงนอกตู้นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับใครที่สนใจไม้ลายสวยๆก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับสำหรับกระถางแรกนะครับผมมาต่อกันที่ไม้ที่เป็นไม้แปลกไม้แพงไม้หายากนั่นก็คือบอลสีนาคินเทวราชนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมกัดสีค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับผมทุกท่านและก็มีจำนวนหลายต้นนะครับผมได้ประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับผมนี่ครับมาดูจำนวนต้นของเพิ่นนะครับผมประมาณ 12-13 ต้นเลยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้แปลกไม้แพงไม้หายากมีนามว่าบอลสีนาคินเทวราชก็มีกระถางนี้นะครับมานำเสนอเพราะว่าเป็นไม้ที่มีชุดหัวค่อนข้างที่เยอะนะครับสำหรับกระถางนี้มาต่อกันที่บอลสีไม้ตัวนี้นะครับผมลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับลักษณะของเพิ่นนะครับผมเป็นบอลลักษณะบอลกาบบอลเป็นถ้วยยกฉัดขึ้นนะครับอันนี้มีนามว่าบอลสีแหลมทองนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมสำหรับบอลสีแหลมทองนั้นนะครับผมเนาะเพิ่นจะมีความด่างแทรกอยู่ตามใบนะครับผมครับเป็นไม้ที่กัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับบอลสีแหลมทองกระถางนี้นะครับมีอยู่หลายต้นนะครับผมสำหรับบอลสีแหลมทองกระถางนี้นะครับมีประมาณ10กว่าต้นนะครับผมนี่ครับเป็นกัวแบบธรรมชาตินะครับผมหน่อมีการแทงขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมใครที่ชอบบอลสีแหลมทองนะครับผมก็เหมาะเลยนะครับผมมาต่อกันที่บอลสีที่มีลายสวยๆอย่างเช่นบอลสีตัวนี้นะครับผมทุกท่านตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นไก่ตัวไหนนะครับผมหรือว่าเป็นลูกไก่ผสมหรือเปล่านะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านได้จำนวนประมาณสำหรับบอลสีกระถางนี้นะครับได้ประมาณ 4-5 ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้กะเป็นบอลที่ลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับกระถางนี้มาต่อกันที่บอลสีตับรามเกียรติ์กันบ้างนะครับผมนี่ครับมาเริ่มต้นกันที่บอลสีพลักพระรามนะครับผมทุกท่านสำหรับบอลสีตับรามเกียรตินั้นก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมค่อยๆดูไปว่าชอบกระถางไหนค่อยเอฟเอาเด้อครับผมมาดูบอลสีพลักกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับความสูงประมาณ40กว่าเซนนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นใบค่อนข้างที่จะดกเดี๋ยวพาไปดูจำนวนต้นของเพิ่นนะครับผมสำหรับบอลสีพลักกระถางนี้นะครับได้ประมาณ10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับสำหรับกอนี้ใครที่อยากได้บอลสีพลักนะครับที่เป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาตินะครับผมก็มานำเสนอกอนี้นะครับที่เป็นต้นที่กัดสีสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่สำหรับบอลสีพระรามนั่นนะครับผมเพิ่นจะใบค่อนข้างที่จะเข้มกว่าบอลสีพลักนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับก็ได้จำนวนค่อนข้างที่จะหลายต้นนะครับมาดูกันนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับได้ประมาณ20ต้นเลยนะครับผมถ้ารวมหน่อด้วยนะครับเพราะว่ามีการแทงหน่อขึ้นตัวเนื่องนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟอร์มสูงใหญ่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเน้นจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมเพราะว่าให้ท่านนั้นได้ไปเลี้ยงต่อเองนะครับผมสำหรับบอลสีพระรามกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่600รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบตับรามเกียรตินะครับผมที่กัดสีสวยแล้วนะครับผมท่านแล้วก็มาดูจะมีลูกไม้อยู่2ตัวนะครับผมระหว่างสีแดงกับสีเหลืองก็ยังว่างอยู่เด้อครับผมใครที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่ๆนะครับวันนี้นะครับผมนอกจาก
ให้ราคาพิเศษไปนะครับผมท่านกระทางนี้นะครับเป็นกระดูกขาวๆตัดกับสีเหลืองอย่างนี้นะครับผมท่านเป็นใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบใหญ่ประมาณ2ฝ่ามือกระทางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมได้จำนวนต้นอยู่ที่อันนี้ได้ประมาณ 7-8 ต้นนะครับผมท่านอันนี้ก็ใครที่อยากได้ไม้ไปสร้างสีสันในสวนที่เป็นใบใหญ่ๆก็แนะนำเลยนะครับสำหรับกระถางนี้หรือว่าใครอยากได้สีแดงไปตั้งคู่กันก็มีกระถางนี้นะครับนี่กระถางนี้ก็มันจะป้ายหน้าด่างออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวยกมาให้เบิ่งรายละเอียดนะครับผมทุกท่านนี่ใครชอบไม้พื้นใบสีแดงนะครับขายในนามลูกไม้นะครับผมเนาะทุกวันนี้เพิ่นอาจจะไปจดชื่อแล้วแต่ว่าบ่แน่ใจนะครับผมว่าชื่อหยังก็เลยขายไปในนามลูกไม้นะครับผมเพราะว่าบ่แน่ใจในชื่อเพิ่นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ด่างค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านและก็สีค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมกระถางนี้นะครับเพิ่นมีดอกแล้วนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ที่แก่พร้อมที่จะไปผสมเกสรแล้วนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบไม้พื้นใบสีแดงนะครับผมทุกท่านได้จำนวนต้นอยู่ที่สำหรับกระถางนี้นะครับผมได้ประมาณเกือบ10ต้นเลยนะครับผมถ้านับรวมหน่อที่งอกขึ้นมาด้วยนะครับผมทุกท่านนี่ครับให้เห็นรายละเอียดของลำต้นเพิ่นด้วยนะครับผมทุกท่านตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะครับผมใครที่อยากได้พื้นใบสีแดงกับสีเหลืองก็มาแนะนำอีกรอบนึงนะครับผมทุกท่านนี่ครับมาต่อกันที่บอนสีตัวนี้กันนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นตระกูลไก่นะครับตัวนึงนะครับที่เป็นไก่ผสมกันนะครับผมทุกท่านระหว่างไก่อมรรัตน์กับอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับผมออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเม็ดเพิ่นจะค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมความสูงกระถางนี้นะครับผมประมาณ 60-70 เซนได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบต้นใหญ่ๆก็แนะนำเลยนะครับสำหรับกระถางนี้สำหรับบอนสีกระถางนี้นะครับถ้านับรวมหน่อแล้วก็ประมาณ 5-6 ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่สำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับใครชอบไม้พื้นใบใหญ่แล้วก็สูงๆก็เหมาะเลยนะครับสำหรับกระถางนี้มาปิดท้ายกันที่บอนสีนารีบูรพานะครับผมสำหรับใครที่ชอบสายหวานๆใบที่เป็นสีชมพูนะครับผมทุกท่านสำหรับนารีบูรพากระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุ์เป็นต้นที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าจะมีบอนสีอื่นๆนะครับมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับผมให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและอุดหนุนนะครับสวัสดีครับ